สวัสดีครับ It's Kitty Chai in Thailand here and today we will take a look at how Thai people perceive Thai time. Thai people have a relaxed way of thinking when it comes to time. So if you have an appointment with Thai person at 6, don't expect them to show up at 6. This could be frustrating if you come from a very very punctual country. So you may wonder how Thai people think about Thai time. Let's find out.ถามก่อนครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแก้มบุ๋มค่ะชื่อแจ่นค่ะชื่อน้องดาวค่ะชื่อมิมี่ค่ะชื่อทัดครับทัดครับแอมค่ะน้องมิมี่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมครับที่คนไทยจะไปสายปกติก็ปกติแบบคิดว่าแบบมีเหตุผลอะไรไหมครับที่ทำให้คนไทยไปสายตื่นสายค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าถ้าดูง่ายๆคือดูจากเนี่ยค่ะจากเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนก็จะมาสายกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะถึงมีเรียนมีสอบเพื่อนก็ต้องเพื่อนก็มาสายค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหนูอะสำหรับหนูปกติตื่นสายค่ะสายปกติมันมีคิดว่าแบบมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมก็เพราะว่าไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะโทษตัวเองล้วนๆเลยค่ะไม่นะครับแล้วแต่คนด้วยอะค่ะแล้วแต่นิสัยคนก็มือเป็นสายไงแสดงว่าคือว่ามันเป็นเพราะอะไรครับทำไมคนเราถึงไปสายแบ่งเวลาไม่ตรงหรือเปล่าครับนอนดึกหรือเปล่ามันแบ่งเวลาไม่เป็นช่วงเป็นช่วงอะค่ะน่าจะนอนดึกด้วยอะค่ะเพราะมึงทำบ่อยถ้าสมมตินั่น6โมงเย็นเนาะเที่ยวไปถึงประมาณเท่าไหร่2ทุ่มก็โอ้ก็เลทครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเลทครึ่งชั่วโมงนี่คือเป็นที่รับได้เนาะไม่รู้เหมือนกันสำหรับหนูอ่ะถ้าแบบจริงจังจริงๆหนูก็เวลาเผื่อไว้ประมาณ10นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไปถึงประมาณ6โมง10นาทีแต่ถ้าเป็นการเป็นงานจริงๆก็ไปทันไปก่อนถ้าเป็นเพื่อนล่ะครับแบบเพื่อนสนิทเลยอ๋อถ้าบอกว่านี่กำลังออกไปนี่กำลังอาบน้ำโอ้ยสักชั่วโมงนึงได้ชั่วโมงครึ่งค่ะอย่างนี้เองนะครับผม6:10ไม่ค่อยเลทเนาะแค่10 นาทีคิดว่าเพื่อนรับได้ไหมครับรับได้ค่ะเพราะเพื่อนส่วนมากก็ไปสายกันเราไปสายเธอไปสายฉันไปสายไม่โกงใช่ค่ะมันแล้วแต่วันนะครับถ้าวันไหนไม่ช้าก็หกโมงเปียแต่ถ้าวันไหนเลทๆนะก็หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็เลทเกือบชั่วโมงอะค่ะค่ะมีสถานการณ์ไหนไหมครับที่คิดว่าคนไทยจะไปตรงเวลาเป๊ะๆเลยสำหรับหนูก็คงคิดว่าเป็นอะไรที่แบบจริงจังจริงๆเป็นการเป็นงานที่แบบไม่สามารถเลื่อนนัดได้หรือว่าจริงจังกับชีวิตมากๆสำคัญอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นนัดพรีเซนต์งานสำหรับหนูแล้วก็สัมภาษณ์งานอะไรประมาณนี้ค่ะสัมภาษณ์งานครับค่ะจำเป็นเนาะจำเป็นมากเขาไม่มีตังค์ใช้สอบค่ะวันสอบโอเน็ตค่ะแล้ววันสอบวันอื่นที่ไม่โอเน็ตอ่ะก็ต้องไปให้เร็วเหมือนกันค่ะแต่นั้นก็สายได้เนาะไม่ได้อ่ะสรุปคือสอบอย่างเดียวเนาะค่ะซ้อมลำครับซ้อมลำที่โรงเรียนตรงแน่ๆหนูก็เหมือนกันค่ะซ้อมลำซ้อมลำเหมือนกันใช่ค่ะชมรมน่าจะสิ้นใช่ค่ะถ้าไปช้านี่จะโดนด่าโดนด่าโดนหักเงินโดนอาจารย์ด่าหลายอย่างครับถ้าสมมติไปช้าแล้วเพื่อนด่าจะเลิกไปสายก็เลิกไปสายเลิกแค่ช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ไปเหมือนเดิม So that's Thai time is So if next time you appoint someone at 6 expect them to come at 7 or at least 6:30 Thank you so much for watching and make sure to subscribe to my channel if you haven't done so and that's it Kitty Chai out